สวัสดีค่ะเนโอเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เมนูชาๆอีกนะคะสำหรับคนที่ร้านที่ใช้โมคาพอร์ตตัวนี้นะคะแล้วก็หรือว่าคนที่ชงโมคาพอร์ตที่บ้านเราก็ดื่มชาได้เหมือนกันนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเมนูชานมเย็นนะคะค่ะแน่นอนก็จะต้องมีน้ำชาใช่ไหมคะเดี๋ยวเน่ก็จะทำชาจากตัวชาของโอเรนทัลเรานี่แหละนะคะอันนี้เป็นชาไต้หวันนะคะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นไทยทีนะคะเพราะว่าชาสีส้มก็สามารถเราก็จะเรียกชาไทยเนาะเนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าอ่ะวันนี้เราใช้เป็นชาตัวนี้นะคะเริ่มต้นนะคะแน่นอนค่ะว่าเราก็จะต้องเตรียมน้ำนะคะแล้วก็เตรียมใบชาอ่ะทีนี้น้ำเราจะใช้เป็นน้ำร้อนเลยนะคะก็ใส่ลงมาที่ต่ำกว่าวาล์วนะคะใส่จนมาถึงต่ำใต้วาล์วนะคะเสร็จแล้วใบชาค่ะแล้วก็ตักใส่ได้เลยค่ะเอาแค่1ช้อนตวงแค่นี้นะคะช้อนตวงธรรมดาเวลาที่เราเป็นช้อนตวงอันนี้นี่ก็คือเป็นช้อนตวงที่สำหรับแบบนี่ใช้เวลาตวงชาตวงโกโก้อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นช้อนตวงแบบเดียวเลยค่ะใส่ไปพูนๆนิดนึงก็ได้นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเกลี่ยๆเขาอย่างเงี้ยนะคะให้เขาเรียบๆเสมอกันนิดนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยระวังนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำร้อนไปแล้วอย่าไปเผลอจับนะคะต้องมีผ้าด้วยแล้วก็บีบให้แน่นใส่ให้แน่นนะคะหมุนให้แน่นเสร็จแล้วก็ตั้งเตาได้เลยค่ะไฟประมาณไฟกลางก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ชาแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูตัวส่วนผสมกันนะคะอันนี้เป็นสูตรสำหรับ96ออน96ออนเนี่ยเดี๋ยวเน่จะใส่นมผสมนะคะอยู่ที่1ออนครึ่งนะคะนมผสมก็อย่างที่บอกนะคะเป็นนมข้นหวาน2กระป๋องบวกข้นจืด1กระป๋องนะคะคนผสมกันเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกเวลาที่เราทำทีละเยอะๆหลายๆแก้วนะคะจะได้ไม่ต้องมาเทแบบหลายทีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้สูตรที่เรียกว่าค่อนข้างคงที่นะคะเวลาที่เราเทแบบตัวเดียวแบบเนี้ยเน่เทมันรอไว้เลยนะคะประมาณ1ออนครึ่งนะคะ1ออนครึ่งแค่นี้ค่ะเตรียมรอไว้ละทีนี้เราก็รอน้ำชาแค่นี้ค่ะน้ำชามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไว้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกระจายโหมานะคะเพราะว่าด้วยแรงดันน้ำมันแรงมากนะคะเสร็จแล้วเราก็เบาไฟได้นะคะสักครั้งหนึ่งรอจนเขาออกมาหมดนะคะเราก็จะได้ยินเสียงอะค่ะถ้าเวลาที่เราอยู่หน้าเตาเราก็จะรู้ค่ะว่าโอเคตอนนี้เขายังออกมาอยู่นะคะหรือว่าเขาหมดแล้วอันนี้ก็คือยังมีออกอยู่นะคะอยากเปิดให้ดูแต่ว่ามันชอบกระเด็นสักพักเราก็ยกลงมาได้ค่ะเพราะว่าแรงดันของเขาแรงดันน้ำที่เดือดอะค่ะยังอยู่นะคะก็พอเขาเดือดสักพักหนึ่งค่ะเราก็ยกลงมาได้นี่ค่ะเป็นไงคะน้ำชาที่เราได้เข้มข้นมากนะคะก็หอมด้วยนะคะถ้าหากว่าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นหอมของชาแบบหอมมากๆทีนี้ค่ะด้วยความที่ตัวนี้เขาเป็นโมคาพอร์ตไซส์3คัพนะคะพอเป็นไซส์3คัพปุ๊บอะค่ะคือเขาการที่เราเทน้ำลงไปใต้วาล์วเนี่ยมันก็คือเป็นการตวงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเวลาที่เราทำน้ำชาค่ะเราจะได้มาอยู่ประมาณ 3-4 ออนอยู่แถวๆนี้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นปริมาณของน้ำที่เราใช้ได้ต่อแก้วเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่ก็คือจะเทน้ำชาเนี้ยค่ะเทลงมาที่นมผสมนี้เลยนะคะเทลงมาได้เลยค่ะเห็นสีของชาไหมคะชาสีสวยมากเห็นไหมคะนี่นะคะเทให้หมดโอเคพอเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะคือใครจะเทใส่ถ้วยตวงมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือของเน่คือเราจะรู้ว่าแบบอันนี้คือเราตวงมามันตวงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะก็คือ1แก้วเนี้ยต่อ1สูตรพอดีเลยนะคะทีนี้เราพอเดาได้แล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะ
ชงง่ายเห็นไหมคะทีนี้เราก็ท็อปหน้านมค่ะด้วยนมสดปกติธรรมดานี่แหละท็อปหน้านมไปเลยเรียบร้อยปิดฝาเสิร์ฟได้เป็นไงคะชานมเย็นง่ายๆจากโมคาพอตนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยก็คือหวานไม่มากนะคะแล้วก็หอมชานะคะได้ความเข้มของชาด้วยลองทำกันดูค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าชาที่ของแต่ละท่านใช้อาจจะไม่เหมือนกันก็ลองค่อยๆปรับสูตรของเต็งดูนะคะว่าเราจะใส่อัตราส่วนยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นชาของที่เราใช้อยู่ตัวนี้เนี่ยก็คือเราก็ใส่แค่นี้ค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแล้วก็สูตรก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะน้ำชาแล้วก็นมผสมอ่อนครึ่งนะคะแล้วก็แค่นี้ค่ะท็อปหน้านมได้เป็นชานมอร่อยๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงพอลองทำกันแล้วนะคะได้อร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้นะคะหรืออยากจะแนะนำอะไรเน่เพิ่มเติมยินดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ติดตามเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาก็จะได้แบบว่าแจ้งเตือนให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ